โว้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเป็นการแกล้งกันระหว่างแม่กับลูกสาวสุดที่รักของเขานั่นเองในตอนเช้าของทุกๆครอบครัวก็ต้องเริ่มต้นในมื้ออาหารแต่มื้อเช้านี้มีความพิเศษนะเพราะว่าแม่ทำอาหารมาจากความรักนำสีผสมอาหารสีฟ้ามาเทปริมาณลงไปเล็กน้อยในจานเทซีเรียลลงไปคุณแทบจะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านล่างเลยใช่ไหมล่ะส่วนที่เหลือลูกสาวจะเติมนมลงไปเองโฮโฮฉันเลยอยากจะเห็นสีหน้าของลูกสาวของฉันจังเจ้าหญิงน้อยของเรามาแล้วยืดเส้นยืดสายแล้วมาทานอาหารเช้าซะนะโดยเฉพาะเมื่อแม่ของคุณได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วแค่เทนมลงไปก็แค่นั้นผสมซีเรียลโอ้ว้าวนี่มันอะไรนะแม่ทำไมนมถึงเป็นสีฟ้าล่ะคะแม่กลิ่นก็ปกติดีนะเอาล่ะคราวหน้าคุณแม่จะต้องระวังตัวไว้นะคะเดี๋ยววันเนี้ยคุณแม่จะต้องสนุกแน่นอนว้ายแม่ไปทำงานใส่แล้วลูกเอ๊ะฉันว่าฉันลืมอะไรบางอย่างไปนะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้แค้นคุณจะต้องมีแผ่นสติ๊กเกอร์1แผ่นตัดให้เป็นรูปหยดน้ำและเขียนคำว่าตอดฟรีโดยใช้ปากกามาร์กเกอร์เขียนและนำสิ่งที่แม่ของคุณลืมมาให้และแซงทำว่าจัดรอยพับบนเสื้อของคุณแม่แปะสติ๊กเกอร์ไว้บนหลังของคุณแม่แต่ว่าต้องทำตัวตามปกตินะไม่งั้นละก็คุณแม่อาจสงสัยได้นะขอให้โชคดีนะคะแม่แม่ของคุณประหลาดใจมากเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามากอดเธอตอนที่เธอเดินตามท้องถนนวิทยาศาสตร์บ่งบอกให้เห็นเลยนะว่าการกอดแบบเนี้ยทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นนะขอโทษนะคะทำไมคุณถึงมากอดฉันล่ะหมายความว่าไงคะคุณอยากให้ฉันกอดฟรีไม่ใช่หรอ ฉันเนี่ยนะแม่ผู้ประหลาดใจได้ถอดเสื้อออกมาดูวู้เธอคิดแผนการแบบนี้ออกมาได้ยังไงเนี่ยยายตัวแสบของแม่เอ้ยดูเหมือนว่าบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยแบบธรรมชาตินะก็เลยใช้การจอดตามแบบแฟชั่นมาเสริมความงามก็ให้ถือซะว่าเป็นเครื่องกวนประสาทของคุณแม่คุณแต่มันได้ผล 100% เลยนะเธอจะต้องประหลาดใจอย่างมากจนลืมวิธีหายใจเลยทีเดียวโอ้แม่พูดไม่ออกเลยโอ้ลูกสาวแม่ทำไมถึงทำกับแม่ได้ แค่รู้ความจริงว่านั่นไม่ใช่การเจาะจริงๆก็ทำให้แม่หลุดพ้นจากอาการช็อกได้แล้วนำห่วงออกจากคิ้วและจมูกผิวหนังไม่มีรูเลยสักนิดลูกดึงมันออกมาได้ยังไงนะว้าวในสมัยแม่เป็นวัยรุ่นแม่ไม่เคยทำแบบนี้เลยนะลูกคุณจะต้องใช้มาร์กเกอร์และลวดเส้นบางๆ1เส้นดึงลวดออกมาแล้วคุณจะได้สปริงเล็กๆ1อันตัดห่วงเกี้ยวโดยใช้ครีมและทำเป็นห่วงหลายอันแยกส่วน1ออกมาโดยใช้ครีมการเจาะแบบปลอมๆพร้อมแล้วถ้าคุณชอบฟังเพลงคุณก็คงจินตนาการไม่ออกเลยว่าชีวิตคุณน่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีหูฟังน่าเสียดายที่ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปและวันหนึ่งหูฟังของคุณก็จะพังในที่สุดน่าเศร้าเนาะแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะแม่มาช่วยแล้วหูฟังไร้สายหนูอยากได้มานานแล้วค่ะแม่ลูกลองใส่ดูนะว้าวเพอร์เฟคเลยดูเหมือนว่าคุณจะสามารถฟังแต่ละครน้ำเน่าจากหูฟังอันนี้นะคุณเป็นแม่ก็แบบนี้แหละคุณจะต้องใช้กล่องหูฟังแบบมีสาย1ใบและดินเบาวางดินแบบต่างๆตามแบบนี้ให้นำโลชั่นทามือและแป้งมาทาโลชั่นเคลือบกล่องตัดสบู่ให้เป็นธงลูกเต๋าหลายๆอันละลายในเตาไมโครเวฟเทสบู่ในแม่พิมพ์โดยใช้หลอดสายไม้จิ้มฟันเพื่อเกลี่ยสบู่และนำออกมาจากกล่องคุณแทบจะดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่านั่นน่ะเป็นของปลอมรอยสักบนแก้มดูโดดเด่นและมันไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้โอ้คุณแม่มาแล้วพี่โรงเรียนเป็นไงบ้างจ้ะลูกดีค่ะแม่ซ่อนอะไรไว้นะลูกโอ้ยตายจริงลูกไม่แคร์ความรู้สึกของแม่เลยหรือไงคุณแม่รู้สึกไม่ดีหลังจากเห็นรอยสักบนใบหน้าของลูกสาวอย่ากังวลไปเลยนะคะแม่นี่มันเป็นของปลอมค่ะคุณแม่ดูนี่สิคะรอยสักนี้หนูสามารถแกะออกจากแก้มได้อย่างง่ายดายเลยนะคุณแม่คิดว่ามันเป็นของจริงเหรอคะในการทำรอยสักชั่วคราวให้นำปากกามาร์กเกอร์ติดถาวรและกาวเอลเมอร์มาเลือกบริเวณที่คุณอยากจะติดรอยสักทาเคลือบบริเวณนั้นๆด้วยกาวหนาๆรอจนกว่ากาวจะแห้งวาดภาพโดยใช้ปากกามาร์กเกอร์เนื่องจากเป็นปากกามาร์กเกอร์ติดถาวรรอยสักนี้จะไม่ถูกลบหรือว่าเปื้อนและเมื่อคุณรู้สึกเบื่อมันแล้วคุณสามารถแกะมันออกมาได้อย่างง่ายดาย
และมันจะไม่มีรอยเปื้อนเลยคุณแม่ชอบทำกับข้าวมากอาหารจานเด่นของคุณแม่นั่นก็คือเมนูไข่ดูท่าแล้วคงไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วมั้งตอกไข่ด้วยมีดและใส่ลงในกระทะและทุกสิ่งก็ไปได้สวยกับไข่ใบแรกต่อไข่ใบที่2เซอร์ไพรส์เป็นไข่คินเดอร์จอยนะจ๊ะความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยไข่สีแดงกระจายไปทั่วกระทะและมีกลิ่นเหมือนสตรอเบอรี่ด้วยนะโอ้แม่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะลูกนำไข่ธรรมดามาเจาะรูเล็กๆบนเปลือกไข่คนเนื้อไข่โดยไม้เสียบจากนั้นเทไข่ออกให้หมดทำให้วุ้นเจือจางโดยใช้น้ำคนให้เข้ากันใช้หลอดหยดใส่สารละลายวุ้นเข้าไปในเปลือกไข่รอจนกว่าวุ้นด้านในจะแข็งตัวและวางไข่กลับเข้าไปในถาดเหมือนเดิมและมีสิ่งเดียวที่แตกต่างจากไข่อื่นนั่นก็คือด้านบนของไข่สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการพักผ่อนกับครอบครัวนั้นคืออะไรทำให้คนในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวธรรมเนียมเก่าแก่ของครอบครัวของเรานั้นก็คือการเล่นพิเรนแบบแพงๆโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดลูกสาวตัดเค้กวันเกิดชิ้นแรกเป็นของเจ้าของวันเกิดนะโอ้ทำไมไส้ข้างในมันแปลกๆอ่ะมันคือออร์บิสหรือเปล่านะเอาแล้วไงพ่อกับแม่ฉันได้กลับมาเล่นพิเรนอีกแล้วแล้วคุณจะทำอะไรได้ล่ะพวกเขาได้ทำเค้กพังและแถมยังมีความสุขกันอีกด้วยสำหรับไอเดียนี้ไอคุณทำเค้กสปันตัดส่วนกลางแช่ออร์บิสและทิ้งไว้ประมาณสัก3ชั่วโมงในระหว่างนี้บอร์ดไฮโดรเจนจะพองตัวขึ้นมาใส่ออร์บิสตรงกลางเค้กโรยหน้าด้วยขนมเค้กสปันที่ด้านบนตกแต่งเค้กด้วยวิปครีมใส่มาร์ชเมลโล่และ M&M ให้กระจายไปทั่วเค้กใส่คุกกี้โอรีโอลงในครีมเค้กที่มีไส้สุดพิเศษแบบนี้มันมักจะมาพร้อมกับการเล่นพิเรนอีกครั้งสำหรับไอเดียในการแกล้งถัดไปให้นำลิปสติกแท่งโปรดของแม่และน้ำยาล้างเล็บมาหมุนลิปสติกจนสุดปลายทาด้วยน้ำยาทาเล็บรอจนกว่าน้ำยาทาเล็บจะแห้งและหมุนลิปสติกกลับเข้าไปเหมือนเดิมวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งของคุณแม่และออกมาจากสถานที่เกิดเหตุและแล้วคุณแม่ก็เข้ามาแล้วอย่างแรกเลยคือการเติมเครื่องสำอางทาแป้งที่จมูกและลิปสติกแต่ลิปสติกกลับไม่มีสีติดเลยมันใช้งานไม่ได้อ่ะลิปสติกหมดอายุหรอ oh. แปลกจังแฮะแม่ก็รู้ตัวขึ้นมาในทันทีว่านั่นคือการเล่นพิเรนเธอรู้สึกถึงเลขกลบางอย่างที่ชัดเจนแม่รู้นะว่าใครแอบมายุ่งกับกระเป๋าเครื่องสำอางของแม่น่ะโอ้ว้าวเรามีอาณาจักรง่วงเหงาที่นี่การอ่านหนังสือที่น่าเบื่อเป็นวิธีช่วยให้หลับได้เร็วยิ่งขึ้นแม่จะไม่มีทางพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ในการแกล้งนำกาวเอลเมอร์ลิปกอสและฟองน้ำแต่งหน้ามาทาลิปกอสเนื้อแมตลงบนฟองน้ำแต่งหน้าหยดกาวลงไปบริเวณด้านบนแล้วตัดออกวู้ฮู้มันไม่น่าดูเอาซะเลยแม่ใช้กาวมินิคอนแปะสิวเม็ดใหญ่ๆลงบนใบหน้าของลูกสาวที่กำลังหลับไหลอยู่โอ้โหฉันหลับไปเหรอเนี่ยมีอะไรติดอยู่บนคางฉันน่ะสิวเหรอนี่คือฝันร้ายที่แย่ที่สุดของวัยรุ่นเลยนะปีศาจร้ายนี้มันมาจากไหนกันโอ้แม่กำลังมาแล้วจ้ะลูกรักอย่ากังวลเลยนะเดี๋ยวแม่จะแก้ไขเองนะอย่าร้องไห้เลยนะลูกรักนี่แค่สิวปลอมเองนะโถแม่จอมคิดลบของแม่อย่าร้องไห้ไปเลยนะโอ้แม่ก็วิ่งหนีอย่างรวดเร็วเลยจ้าและทิ้งให้ลูกสาวอยู่ในอาการแบบว่ามึนตะลึงตึงวันนี้เป็นวันหินวันนึงเลยนะแม่ดูเหนื่อยมากชาร้อนจะดูเหมาะสมที่สุดหลังจากวันทำงานอันยาวนานของวันเราก็มีแต่คุกกี้หรอแย่จังชีวิตช่างไม่มีความยุติธรรมกับฉันเลยดีจังที่ฉันมีลูกสาวที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้ลาฟาโลหรอน่ารักจังดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้นั่นก็คืออย่าหัวเราะและอย่าทำให้แผนการล้มเหลวนะลาฟาโลดูเหมือนแม่จะพูดอะไรไม่ออกนะแต่ว่าดูจากดวงตาที่คุณแม่โกรธแล้วนั้นเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าโอเคฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้สำหรับไอเดียนี้ให้นำเนยแข็งมา1ชิ้นบดให้ละเอียดเติมด้วยมายองเนส
คนให้เข้ากันด้วยซ่อมใช้ช้อนตักเนยแข็งและปั้นให้เป็นลูกบอลตอนนี้คุณจะต้องใช้มะพร้าวขูดม้วนก้อนลูกบอลในมะพร้าวขูดใช้ช้อน1คันเปิดห่อลาฟาโลเขียนขนมลูกกวาดให้เป็นชีสบอลแทนใส่เข้าไปในกระดาษแล้วห่อลาฟาโลชีสพร้อมแล้วนะจ๊ะลูกสาวดูภูมิใจที่สุดกับผลงานที่ตัวเองทำผมของเธอก็ดูสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สวยกว่านี้ก็ต้องหวีผมก่อนนะเอาเอาเป็นอะไรหรอมีเศษระยิบระยับและทรายออกมาจากที่แปรงผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่อะไรกันเนี่ยแม่แกล้งฉันอีกแล้วหรอการหวีเอากากเพชรออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม่สำหรับการแกล้งครั้งนี้ให้นำหวีนวดศีรษะมาแยกตัวแป้งออกจากด้ามจับแล้วเอาขนแป้งออกกำจัดขนแป้งบางส่วนทิ้งนำกากเพชรและทรายสีจำนวนเล็กน้อยมาใส่กากเพชรและเศษระยิบระยับลงในด้ามแป้งใส่ตัวแป้งกลับเข้าไปเหมือนเดิมเขย่าหวีเล็กน้อยมีเซอร์ไพรส์รออยู่นะจ๊ะลูกสาวใครบางคนกำลังจะมีวันที่สดใสแล้วแม่ก็จมอยู่กับงานเหมือนเคยหยุดก่อนแม่ต้องพักผ่อนบ้างนะคะรับชาร้อนๆสักแก้วไหมคะแม่และยังมีขนมอบของโปรดคุณแม่ด้วยนะคุณจะต้องใช้มีดและมะนาวลูกหนึ่งผ่าครึ่งมะนาวนำคัพเค้กออกจากแม่พิมพ์กระดาษวางมะนาวครึ่งลูกเข้าไปนำวิปครีมมาหนึ่งกระป๋องใส่วิปครีมบนมะนาวโรยมะพร้าวขูดฝอยที่ด้านบนวางคัพเค้กจริงๆที่ตกแต่งด้วยวิปครีมไว้ใกล้ๆกันไอซิ่งเยอะจังแม่กัดเค้กและสีหน้าก็เปลี่ยนไปในทันทีแม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้รับสิ่งนี้จากลูกสาวอะไรนะคะเบี้ยวไปงั้นเหรอคะเอาของหนูไปไหมคะว้าวมันดีกว่าการตั้งเยอะเลยเนาะลูกเนาะเป็นคุณแม่ที่ดีจะต้องดูหนังกับลูกๆ ลูกสาวดีใจมากที่เธอจะได้ดูซีรีส์กับคุณแม่และยังมีป๊อปคอร์นถังหนึ่งบนโต๊ะด้วยนะนี่จะเป็นยาเย็นที่เฟอร์เฟคที่สุดสำหรับครอบครัวของพวกเราเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าหนังมันน่ากลัวสำหรับลูกหรอเอางี้ละกันลูกลองกินป๊อปคอร์นคลายความเครียดดูสิลูกสาวก็ได้ยกถังป๊อปคอร์นขึ้นมาแต่ป๊อปคอร์นทั้งหมดก็กองอยู่บนโต๊ะแม่ฉลองชัยชนะในการแกล้งอย่างมีความสุขนำมีดคัตเตอร์และถังใส่ป๊อปคอร์นขนาดใหญ่มาตัดส่วนก้นออกทำรอยตัดเป็นรอบติดก้นของกระดาษแข็งเข้ากับโต๊ะโดยใส่เทปกาวสองหน้าติดใส่ถังเข้าไปและเทป๊อปคอร์นลงไปด้วยทุกสิ่งพร้อมสำหรับการแกล้งแล้วการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบ้านก็ยังเป็นอีกหนึ่งงานของคุณแม่เหมือนเดิมสำหรับการคำนวณและการชำระเงินเธอจะต้องใช้เครื่องคิดเลขบนโทรศัพท์แต่เมื่อแม่ออกไปสักพักนักเล่นพี่เลนจอมขี้โกงก็เข้ามานั่งแทนที่ทันทีและเธอยังมีไอเดียดีๆสำหรับหนึ่งอย่างไปยังการตั้งค่าโทรศัพท์และเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเมื่อเสร็จแล้วลูกสาวแทบจะอดใจรอดูไม่ไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในลำดับต่อไปมันคงจะตลกมากเลยล่ะแม่กลับมาและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเห็นว่ามันเขียนด้วยภาษาลึกลับทั้งหมดเลยเครื่องขัดข้องหรอโอ้ยทำไมต้องมาเป็นเอาตอนนี้ด้วยล่ะโอ้โอแม่ผู้น่าสงสารเธอรู้เลยว่าวันเนี้ยยังไงก็ไม่ได้ทำงานแน่นอนคุณจะทำอะไรดีนะในเมื่อวันเนี้ยคุณขี้เกียจเรียนเสียเหลือเกินแน่นอนเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้แม่สุธิรักของเราดีใจสิและเขียนลงไปว่าแม่คะหนูรักแม่นะบนกระดาษแผ่นหนึ่งใส่กระดาษแผ่นนั้นในโป๊ะไฟของโคมไฟตั้งโต๊ะแม่นั่งลงที่โต๊ะตรงนี้มันมืดเกินไปเธอเปิดไฟและสังเกตเห็นข้อความที่น่ารักเช่นนี้แน่นอนว่าหัวใจของคุณแม่ทุกคนจะต้องละลายและดีใจมากเมื่อเห็นข้อความเหล่านี้และท้ายที่สุดความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างแม่และลูกสาวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณชอบการแกล้งสำหรับแม่และลูกสาวของเราหรือเปล่าวิธีไหนที่คุณจะใช้ในการแกล้งแม่แสดงความคิดเห็นบอกเราด้วยนะกดไลค์ให้วิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราแล้วคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการแกล้งใหม่ๆเพิ่มเติมที่ช่องทุ่มๆชะแลกนะจ๊ะ